สวัสดีค่ะมื้อนี้กะมาพอกันกาแฟอีกแล้วค่ะมื้อนี้ฟังกะจะพามาอัปเดตแตงโมอีกแล้วนะคะมื้อนี้แตงโมของว่างจะครบ1เดือนกับอีก2อาทิตย์ค่ะหรือว่า44มื้อนั่นเองนะคะฟังกะยังไงเห็นมากๆเลยค่ะตอนนี้แตงโมของว่างติดด้วยเยอะมากๆค่ะโอ้ความภูมิภาคใจในการปลูกเองเราเห็นมันใหญ่แบบนี้นะคะดีใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งแตงโมกันบ้างกันค่ะนี่ค่ะนี่คือแตงโมค่ะแตงโม44วันค่ะหรือว่า44มื้อนะคะ1เดือนกับอีก2อาทิตย์ค่ะยาวแล้วค่ะเป็นภูมิใหญ่มากๆค่ะแล้วพังกระจายเห็นว่าพังเห็นหน่วยที่แบบใหญ่กว่ามูเลยค่ะเดี๋ยวลงไปค่ะเห็นเหมือนฟังไหมนี่ค่ะฮู้อันนี้พอห้องแล้วนะคะเดี๋ยวโดนเส้นดินเจาะนี่ลูกใหญ่กว่ามูเลยค่ะจากที่ยังสำรวจมาค่ะนี่คือแบบลูกง่ายออกมาค่ะ1เดือนกับอีก2อาทิตย์ค่ะน้อยประมาณนี้ค่ะใหญ่ก็มูเลยค่ะแล้วก็ต้นนี้ก็จะเครือยาวมากๆค่ะเที่ยวที่เห็นน่ะจะติดแค่นี่มีอีกหน่วยนึงค่ะนี่หน่วยนึงเฮ้ยสวยมากๆค่ะต้องไม่ได้ออกมาเบิ่ง3มื้อค่ะบังค่าไอเฮ็ดทั้งหญ้าสวนผักฟังอยู่นะคะเพราะว่าช่วงก้อนไอที่ปลูกแตงโมค่ะมาทางหญ้าตั้งแต่ของแตงโมนะคะสวนผักบ่ได้ดูแลละหลายอาทิตย์เลยค่ะหญ้าเหี่ยวมากๆค่ะก็เลยต้องดูแลสวนผักก้อนนะคะ3มื้อก็เลยบ่ได้ออกมาเบิ่งเลยพอฟังว่าถ้ามันครบอาทิตย์นึงที่ฟังปลูกถ้าวนกลับครบอาทิตย์ที่ฟังปู่ฟังก็จะออกมาถ่ายวิดีโออยู่แล้วนะคะฟังก็เลยยังคอยออกมาเบิ่งค่ะก็เป็นเวลาประมาณ3มื้อค่ะที่ฟังบ่ได้ออกมาเบิ่งเลยก็นี่มื้อนี้ก็ฟังว่าเห็นพร้อมกับที่อัดคลิปพอดีเลยค่ะว่าแตงโมฟังติดหน่วยเยอะแล้วก็เริ่มจะหน่วยใหญ่มากๆค่ะนี่ค่ะนี่มีอีกหน่วยนึงนี่จะล่องลงมาค่ะเท่าที่ฟังเห็นฟังจะเห็นหน่วยนั่นนะคะหน่วยที่ฟังทาให้เบิ่งเมื่อกี้ใหญ่ก็มูแล้วนะคะนี่กำลังติดค่ะกำลังติดแต่ว่าไอ้สุนัขกับมาเหมือนกันนะคะก็คือว่าเพียน้ำตาลลงเยอะมากๆเลยค่ะฟังต้องมาหาทางแก้แล้วค่ะไม่งั้นฟังคงจะไปได้กินแตงโมลูกใหญ่ๆแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าถ้ามันกินเนี่ยจะเห็นใบเหนียวเหนียวมากๆค่ะนี่คือตัวเพียน้ำตาลค่ะยายจะพาฟังเอิญว่าเพียน้ำตาลเนาะค่ะทางอื่นอาจจะเอิญบ่คือกันก็ได้ทางอื่นอาจจะเพิ่นอาจจะเอิญซื้อบ่คือกันเนาะค่ะแต่ว่าทางบ้านฟังเพิ่นเอิญเป็นว่าเพียน้ำตาลค่ะนี่เห็นมั้ยค่ะถ้ามันกินแล้วใบมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่มันจะแห้งไปแบบนี้ค่ะแล้วแห้งความแห้งนี่ก็คือจะเหนียวค่ะเหนียวใบจะเหนียวนี่เริ่มจะไปแล้วนะคะเริ่มจะแห้งหมดแล้วแล้วน่าจะมีแบบที่เห็นเริ่มจะเป็นแบบโลกล่านะคะล่าน้ำค้างลงนี่จะเหนียวมากๆค่ะใบนี่จับได้เลยจะรู้สึกว่ามือเหนียวมากๆโอ้ยเยอะมากเลยค่ะเพียน้ำตาลลงปีนี้คือหลายคักแท้ตาย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 ต้องมาได้ออกมาเบิ่ง3มื้อตอนอาทิตย์ที่ไอ้1เดือนกับอีก1อาทิตย์เดี๋ยวฟังอัปเดตไปอันนั้นยังลงบ่เยอะเลยนะคะยังลงแค่แบบบ่จักต้นเองอะค่ะเพิ่นก็ได้พาเก็บใบออกไปเพราะว่าต้น2ต้นนี้นะคะรอบนั้นสงสัยฟังก็คงจะต้องได้หยุดชะงักกระแปลงผักฟังไว้สักก่อนแล้วนี่แหละค่ะแตงโมแตงโม
กำลังเริ่มใหญ่แล้วนะคะโหมันเจออีกแล้วเอออุ๊ยขอโทษค่ะนี่ลูกใหญ่มากมาค่ะฟังกับบอลูนะคะว่ามันเป็นพันธุ์อีหยังเพราะว่ามันผูกผสมกันเยอะมากค่ะนี่ค่ะกำลังติดแบบนี้กำลังน่ารักเลยเห็นน้อยใหญ่อีกแล้วค่ะเห็นน้อยใหญ่อีกแล้วป๊อปปูนี่ค่ะเริ่มใหญ่แล้วเพราะว่าอาจคิวมือนี่เพิ่งกะอาจไปน้ำยิ้มไปน้ำรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยค่ะที่เห็นอันจะของปลูกแล้วมันจะติดหน่วยแล้วจะงามแบบนี้ค่ะได้ฝนตกมากค่ะดีมากๆเลยค่ะตกมือหนึ่งก็เฮ็ดให้ดีใจได้นะคะตากะอยากให้ตกลงมาอีกค่ะแต่รู้สึกว่าคงไม่มีแล้วล่ะค่ะนี่อันนี้จะเป็นอันนี้ลูกผสมค่ะฟังจำเลยเป็นจินตลาลูกง่ามแถวนี้แถวระหว่างนี้ไปพวกน่าจะว่าคิอาบาน่าจะเป็นแตงดีนะคะแตงดีโนลี่กินาลี่ชูกาจะอยู่ระหว่างนี้ค่ะไอดำชูกาค่ะจะอยู่ระหว่างแถวๆนี้ค่ะเพราะว่าจากข้องนี้มาหอดสุดนั่นก็คือในที่ฟังสื่อมาทั้งหมดเลยนะคะส่วนจากตรงนู้นจากต้นบกมวงตรงนู้นมาตรงนี้คือในที่ฟังเก็บไปเองค่ะในที่บ้านเก็บไปเองกับงามคือกันค่ะในที่บ้านเก็บไปเองจะเป็นจินตลาลูกผสมค่ะน้อยขนาดเนี้ยพอห้องแล้วนะคะตาจะบอกว่ามาที่นี่ล่ะก็คืองานหนักของเฮาเลยค่ะอะไรจะเมื่อยไปการห้องลูกแตงโมบ่มีอีกแล้วค่ะปู่เห็นปู่บอกว่าเออเมื่อยแล้วบ่แม่นค่ะปลูกบ่เมื่อยเท่าห้องค่ะน่ารักน่ารักจังเลยโอ้ยโกรธใจแม่ค่ะจะเห็นแบบเขาลงติดหน่วยเยอะมากมากค่ะเพราะงั้นจะไม่ได้พายยางเปิงครบทุกหม่องนะคะแต่จะเห็นแบบมันเริ่มติดแบบลูกน้อยๆแบบนี้แล้วเยอะมากมากค่ะตอนแรกฟังบอกว่าฟังจะพามาแบบผสมเกสรหรือตอดอกเดี๋ยวเราฟังว่างช่วงเศร้าฟังจะพามาเห็ดนะคะแต่ว่าบ่ว่างก็คงต้องขอไว้นําเด้อค่ะเพราะว่าดอกจะบานช่วงเศร้านะคะช่วงนี้ดอกจะตูมนะคะจะบ่ผสมเกสรบ่ได้ดอกค่ะถ้ามันเป็นดอกตูมแบบนี้การผสมเกสรเลยว่าการตอดอกจะต้องตอตอนเศร้านะคะอันนี้ก็คือฟังยังบ่ทันได้ตอดอกเลยนะคะปลูกแตงโมมาฟังกะยังบ่ทันได้เคยตอดอกแตงโมหรือว่าผสมเกสรแตงโมเลยสักครั้งค่ะปล่อยแบบนี้เลยค่ะปล่อยแล้วค่ะมันติดเองเพราะว่าแถวบ้านฟังรู้สึกว่ามันจะมีไอ้แมงเยอะนะคะหรือพวกแมลงพวกอะไรแบบนี้ค่ะนี่ลูกสีนี้ก็มีด้วยค่ะฟังยังหาแบบไอ้ดำชูกาไม่เจอเลยค่ะที่มันจะเป็นแบบหน่วยดำปี้ๆเลยอะค่ะเนื้อสีแดงแต่ว่าลูกจะเป็นแบบสีดำเลยค่ะยังไม่ทันได้เห็นมีเลยค่ะหรือว่าบ่เกิดสักต้นบุเนี่ยพอฟังบ่ได้บ่มในไว้ก่อนนะคะแล้วฟังกะบ่ได้ไอ้แยกไว้ว่าเป็นข้องใดค่ะปลูกใส่กันไปเลยเพราะว่าถ้าแยกถ้าตั้งใจแยกอ่ะบ่ค่อยเกิดให้ฟังหรอกค่ะฟังต้องปลูกแบบปนๆกันไปแล้วมันจะเกิดฟังกะไว้ว่ามันคงจะเกิดให้ฟังสักต้น2ต้นจากที่ประมาณน่าจะ30ไร่หรือว่า25ไร่บ่ค่ะที่ฟังซื้อมาไอ้30บาทค่ะ30บาทสั่งมาจากในเฟซคู่หูฝาแฝดหรือเปล่าเนี่ยงามๆเด้อราคาแพง
ี่ละค่ะสวยมากมากสวยมากมากคิมหนาเขาคงจะต้องมาห้องแตงโมกันแล้วค่ะเพราะว่ามันเริ่มใหญ่แล้วค่ะเจอแฝดคู่อีกแล้วค่ะจ้าเอนี่ค่ะอุ้ยน่ารักเห็นแตงโมแล้วก็มาเห็นอันนี้ต้องถอนหายใจค่ะนี่เพียลงค่ะเยอะมากมากเยอะจริงๆนี่แหละค่ะผลงองการบ่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะคะไอ้ถ้าถามว่าเบงคือว่าฉีดยาฆ่าแมลงมันแพงนะคะต้องบ่ได้เป็นคนขี้งกแต่ว่าพ่อบอกว่าเฮาจะต้องหูจักใส่เงินยาฆ่าแมลงมันแพงแล้วกะมันก็บ่ดีต่อพ่นฉีดด้วยนะคะมันสะสมในร่างกายเฮาจะป่วยง่ายได้นะคะถ้าถามฟังฟังปลูกฟังบ่ค่อยฟังปลูกอีหยังฟังบ่ฉีดยาฆ่าแมลงเลยเด้อค่ะเพียลงฟังกะค่อยๆแก่ไปค่ะนี่ลูกสวยเริ่มใหญ่แบบเยอะแล้วนะคะฟังก็คงจะต้องได้ไปห้องแตงโมแล้วแตงผักฟังจะสิทธิ์ไหมนะฟังว่าฟังจะลงผักใหม่ค่ะฟังกำลังหาผักมาปลูกใหม่อยู่ในสวนผักน้อยๆของฟังเริ่มติดลูกติดลูกเยอะเยอะมากมากค่ะดีใจจังเลยนี่แหละค่ะปลูกแตงโมแบบบ่ได้หดน้ำเห็นความเศร้าอีกแล้วค่ะถ้าเป็นแบบนี้ถอนทิ้งแล้วค่ะถอนทิ้งค่ะไอ้มันไม่ได้เป็นโรคนะคะแต่ว่ามันจะถึกแมงเจาะแมงกินค่ะนี่หากจะเน่าแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นสภาพแบบนี้ค่ะถอนทิ้งค่ะเสียดายไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเสียดายไปมันก็บ่ฟื้นขึ้นมาค่ะวบเอาเดี๋ยวค่อยไปเก็บค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะพาเพิ่งอีกอย่างนึงก่อนเพิ่งที่จะเพิ่งขอจะขอจบคลิปแค่เท่านี้นะคะแตงไทยค่ะแตงไทยแตงไทยนี่ค่ะลูกประมาณนี้แล้วสามารถเก็บกินได้เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งไม่ได้ฉีดยาเวลาเพิ่งเด็ดเลยอันนี้จะกินเล่นกรอบหวานค่ะถ้าไปสุกก็เอาไปบวชให้ของหวานได้นะคะเริ่มจะติดลูกเยอะอยู่นะคะนี่อันนี้อันนี้ลูกคือเป็นแบบนี้ลูกเน่าหัวค่ะนี่เริ่มมีลูกค่ะจะมีปนๆอยู่ประจักษ์ต้นค่ะทั้งนั้นก็มีลูกใหญ่เหมือนกันค่ะคลิปนี้ฟังก็จะมาอัปเดตให้เบิ่งฟังทางนี้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปเบิ่งฟังนู่นกันค่ะฟังเสียงนะคะหวานมากๆค่ะกรอบหวานมากๆเลยค่ะดีทั้งก็จะเซตๆแบบขี้ดินไอ้คนๆออกจากน้อยนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาน้ำมานำนี่ส่วนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่ซุ่มนี้ก่อนนะคะฟังกะพามาอัปเดตเบิ่งแตงโมสำหรับแตงโม44มือนะคะหรือว่า1เดือนกับอีก2อาทิตย์นะคะกลับมาให้เบิ่งแตงไทยด้วยส่วนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่ซ้ำนี้ก่อนค่ะไว้เจอกับฟังในคลิปหน้านะคะอาทิตย์หน้าฟังจะภาพเด็ดไปตรงนู้นนะคะส่วนคลิปนี้ฟังไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ